กบาลวันนี้นะครับเดี๋ยวมาจูน Civic FK นะครับ1คัน FK 1.5 เทอร์โบนะครับวันนี้มาลองเทอร์โบนะครับสูตรใหม่ลูกค้าบอกว่าขอแบบไม่ต้องม้าเยอะมากนะครับขอแบบไม่ต้องม้าเยอะมากไม่ต้อง300แต่ว่าขอสัก280 290ได้ไหมแต่ขอให้ไวนิดนึงผมชอบแบบใช้งานในชีวิตประจำวันไม่ได้เอาไปโชว์ใครนะครับเขาบอกว่าผมไม่อยากได้ไปแข่งอะไรมากมายแต่ว่าวิ่งหลังถนนบ้างอะไรบ้างแล้วก็ที่สำคัญก็คือลูกค้าคนนี้เอซัสซีทั้งใจนะครับลองดูครับลูกค้าให้ใจผมมาขนาดนี้ไม่เคยเลี้ยวไปไหนนะครับมาลองดูว่าผมจะทำให้สำเร็จหรือเปล่ามาดูกันสดๆนะครับบางทีเนี่ยดูคลิปอัดวีดีโอมาเวลาเขาลงโชว์กันมันอาจจะไม่เรียวนะครับนะครับอาจจะไม่เรียวอาจจะแต่งได้หรือเปล่าแอบหรือเปล่าอะไรงี้นะครับนะครับเดี๋ยวมาดูคันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างคนดูกี่คนวันนี้กรอบทะเบียนยังมีครับมาดูกันสดๆพร้อมกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้กำลังเปลี่ยนหัวเทียนเสร็จแล้วนะครับมีหัวเทียนสะดุดนิดนึงนะครับนี่เป็นเทอร์โบสูตรที่3นะครับเราก็มีรถน้องจิ๊บนะฮะมาให้ลองเทอร์โบสูตรแรกนะครับท่อเงียบจบไป276นะครับแล้วก็เทอร์โบสูตรที่2นะครับ
จบไป307ม้านะครับผมลูกนี้เป็นเทอร์โบสูตรที่3นะครับสูตรแบบไม่ต้องตั้งเวทเกตนะครับสูตรแบบทำน้อยเราจะมาดูว่าจะทำแรงม้าได้เท่าไหร่นะครับวันนั้นเนี่ยเรามาดูกันสดๆพร้อมกันนะครับมาดูสดๆพร้อมกันนะครับใครที่ใช้ Civic F CFK ก็มาดูพร้อมๆกันอ้าวอิสระว่าไงครับผมยังอีดยังใจเย็นยังวันก่อนรถผมลองไอ้นี่ไปลองเทอร์โบสุดเดียวคุณเนี่ยได้เป็น307อันนี้ลองสูตรใหม่ลองสูตรใหม่ก่อนมันก็ต้องหาท่ากันเนี่ยอีดหาท่าใหม่ๆดูเผื่อแม่งจะเวิร์กอยากให้แม่งแบบว่ากดปื๊ดมาแบบลูกค้ารถบ้านอะนึกออกไหมอิดผมจะแบบลูกค้ารถบ้านคือกดให้มันเหมือนแบบฟิลรถเดิมอะคือแบบไม่ต้องไปหวังเวลามากม้าเยอะแต่ว่ากดแล้วติดเท้าอะไรเงี้ยกำลังหาท่าอยู่ก็เลยลองทำเป็นสูตรใหม่ดูเดี๋ยวเผื่อแม่งเวิร์กไงแม่งถูกกว่าลูกที่เราทำกันเว้ยไม่ลื่นเลยอิดไม่ลื่นมันอยู่ที่จูนเว้ยมันอยู่ที่จูนต้องให้อุบอะมาลองขับรถผมลองให้อุบมาลองขับรถผมแล้วเดี๋ยวแม่งว่าแม่งจับท่าได้เองอะไม่ลื่นเว้ย300ม้าไม่ลื่นเลยนะมันมีผมว่ามันเป็นที่ท่าจูนมากกว่ามันก็ไม่ลื่นนะเว้ยสมัยก่อนเราก็ลื่นกันชิบหายอะเมื่อก่อนเราทำมันก็ลื่นเว้ยเหมือนกับว่ามันมีท่าแล้วเว้ยนี่อีดลองดูกราฟนี้ผมว่ามันเกี่ยวเว้ยเห็นช่วงที่มันขึ้นป่ะอีดเห็นช่วงที่มันขึ้นป่ะเห็นป่ะมันค่อยๆเติมเว้ยเห็นป่ะมันเหมือนกับว่ามันค่อยๆเติมขึ้นไปเว้ยอะไรประมาณนี้เว้ยผมแม่งไม่ปิดอยู่แล้วพวกกันแหละส่องได้เลยดูกันได้เลยไอ้เหี้ยสนุกดีไม่ใช่แม่งซุ่มกันทำแม่งมันใครจะมาแข่งกันวะใช่ป่ะผมว่าแม่งอยู่นี่เหี้ยมีไอ้จิ๊บแม่งเหลือรถจูนอีก3คันน่ะลองหน่อยลองคันนี้ดูที่จะมาได้ถึงไหนมาดูพร้อมๆกันนะครับไลฟ์สดพร้อมๆกันดูซิว่าคันนี้จะไปได้ถึงขนาดไหนครับนะครับใครที่ใช้ FC FK นะครับแล้วก็เคยทำกับผมนะครับบางทีก็อาจจะไปหลงตามคนนั้นคนนี้คนนั้นอยู่ในโน้ตหนูเนี่ยก็ลูกที่แล้วเทอร์โบลูกที่แล้วอ่ะเขาบอกว่าขโมยสูตรเทอร์โบคันอิสระมานะฮะผมก็แอบขโมยมาเลยนะฮะคันนี้เลยลองแปลกใหม่ดูบ้างแปลกใหม่ดูบ้างแบบเซฟคอสไงให้อุบมานั่งรถผมให้อุบไปขับเลยผมว่าแม่งขับแม่งก็รู้คุณไปขับไปอุบเลยใช่ป่ะคุณไปขับไปตาอุบเสร็จผมว่าเขารู้ไอ้เหี้ยมันจะได้มีรถหลายๆที่หน่อยมาวิ่งหน่อยนะครับแม่ง
นี่วิ่งอยู่คุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องไม่มีพวกเลยมีคนก็เหม็นที่หน้าหมดแล้วเนี่ยแล้วอู่คนแก่อู่คนแก่วัยรุ่นก็ไปทำที่อื่นไปหมดแล้วนะครับใครที่เคยทำกับผมนะฮะนะครับถ้ายังคงคิดว่าผมยังพอมีฝีมืออยู่นะครับก็เลี้ยวมานะครับผมจัดให้ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงก็สมราคานะอ่ะนะครับนะตอบผมหน่อยครับว่าไงคุณสมัยสมัยอ่านว่าสมัยหรือเปล่าว่าไงถามอะไรมาไม่เห็นว่าไงครับมอมมี่ไรอยู่เคยมาได้ท่ามาได้แล้วมาแล้วเว้ยตอบว่าอะไรจ๊ะแล้วยังไงเนี่ยโอเทียน SK กูเนี่ยรถกูอ่ะใส่ NGK สะดุดไม่ได้ใส่ SKS หายไอ้เหี้ยนี่ใส่ SK ไอ้เหี้ยคันนี้กูสาใส่ SKS ดักคอมาก่อนเลยไม่ได้ไอ้เหี้ยสะดุดอ่ะไอสัตว์ใจ NGK หายโอ้ยกูปวดหัวไงรถรุ่นนี้จริงๆไอ้เหี้ยงงชิบหายเลยรถเดิมๆใส่เทอร์โบสูตรของน้าพร้อมจูนเท่าไหร่ครับคุณแอดรถอะไรครับคุณนาแฮมนัทนัทแทมนัทแทมโอ้ชื่ออ่านยากภาษาอังกฤษเนี่ยใส่ท่อน้ำรถวิ่งดีขึ้นมากขอบคุณมากครับผมนะครับใครที่ดูผมนะครับแล้วผมคุยด้วยนะฮะแล้วผมตอบเรามีข้อแม้กันนะครับมึงแชร์ด้วยนะฮะมึงแชร์ด้วย FK คุณเอกดีดัสปอย่างนี้นะครับ K24A2 ประกบฝา K20A มีผลดีผลเสียยังไงแรงไงคุณตีมันก็เป็นสูตรที่เขาทำกันทั่วบ้านทั่วเมืองครับจัดเลยก็แรงไงครับ NA ไงครับแรงไงนะครับเท่าเดิมเท่าเดิมไอ้สัตว์ไม่มาไม่มาร้องเพลงหน่อยครับอิดต้องการฟังเพลงอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะร้องให้ฟังไหนของกูอ่ะเอ้าหมดแล้วไปแยกไปอ่ะผมขับไปไม่ได้กลับเลยเหรอแล้วหายยังอ่ะหายฮึดๆหายหอบยังหายมากเขาบอกให้ขับกับเลยเดี๋ยวลูกค้าแม่งก็โวยอีกนะครับรถผมหอบมานะจูนต้นตีนเลยครับทำไมรถผมไม่หอบไอ้เหี้ยเกิดปัญหาอีกแล้วรถคันสีม่วงนะครับอาเมล่าสีม่วงผมบอกให้ติดต่อกับหน้าเฟซก็ไม่ติดต่อกับนะครับเอาไหมผมจูนแก้ใส่กล่องมาจากที่อื่นเนี่ยอาเมล่าจะใส่ได้ไม่ไวทำหีแตกอะไรครับให้กูงมอยู่ได้ผมไม่เข้าใจฮะนิสสันอาเมล่าจะใส่ตัวปลดล็อกลิ้นมาทำบ้าอะไรครับคุณรู้ไหมครับว่าใส่ตัวปลดล็อกลิ้นมาเนี่ยเกียร์พังนะครับอาเมล่าเนี่ยไม่ทราบว่าใส่ที่ไหนมาครับไม่ได้เกิดประโยชน์เลยผมบอกเลยนะครับเอาไปอย่างนี้มันกินเฮ้ยบ้านได้เอาเหรอไม่มีตัวบ้านไม่มีรันนี้ขอ290ป่ะไอ้เหี้ยไม่มาว่ะไม่มาอะไรอ่ะอะไรอ่ะพอกมาพอกขึ้นเรื่อยๆนะมายังไม่มานะฮะมายังไม่มานะฮะโฟกัสเหรอเฮ้ยโฟกัสมึงเชื่อกูเถอะมึงอย่าไปทำเลย NA นะโฟกัสมึงใส่ฝา20เนี่ยมันก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่หรอกมึงอย่าลืมนะที่ถามมาในเฟซเนี่ยเนี่ยพอไปอู่อื่นมึงก็เจออู่อื่นไดอีกแล้วนะครับ24ใส่ฝา20รถมึงหนักตัน3เพราะรถมึงคือโฟกัสนึกออกไหมมึงใส่ฝา20ให้มึงถมไปอีกแสนหนึ่งมึงก็โดนเคเทอร์โบแดกอยู่ดีนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย
แล้วการทำกำลังอัดสูงๆในรถ NA พังง่ายนะครับนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าถามพี่ถ้าแกมีตังค์แล้วแกจะขับโฟกัส K เนี่ยไปสวนรถเพื่อนแกที่เป็น FG Turbo หรือ FK Turbo แล้วกูจะเอาไมค์มาเจาะปากทำส้นตีนอะไรเนี่ยนะครับมึงเอา K24A2 ของมึงเนี่ยติดเทอร์โบจบมึงก็จะไปแดกไอ้พวก FG FK ได้เข้าใจเข้าใจบอเออเมื่อกี้อะไรแซดบอยแซดบอยถามมาว่าเทิร์นไม่เกี่ยวดิท่อไม่เกี่ยวแต่ทำได้นะฝา20จะใส่เล่นก่อนก็ได้เดี๋ยวหาให้ไม่เท่าไหร่ว่าฝา20ตอนนี้มาเว้ยมาเว้ยหมดยังอ่ะหมดยังทำกินรถเพื่อนเฉยเลยนะโฟกัสก็รถเพื่อนไม่ยอมมาทำกับผมสักทีอะฮะนะฮะใช่เฉพาะชุดในห้องเครื่องครับแซดบอยมึงชื่ออะไรเนี่ยนี่หน้าอย่างมึงชื่อมิ้นท์เหรอเนี่ยชื่อมึงน่ารักมากเลยอะไปแล้วพี่อ่ะไปเลยขับกระพูเลยนะครับนะครับแคมบี้ตัวล่าสุดจาก167ม้ามันไม่ถึงหรอกครับ167อ่ะวัดลงพื้นอ่ะไม่ถึงหรอกอยากได้แค่200ต้นๆแนะนำยังไงบ้างครับมันไม่ได้เกียร์มันไม่เอาครับ FC 1.8 มีท่อนะแล้วรีแฟคเท่าไหร่ครับ6,000บาทครับคุณพัศวัตรนะครับ 6,000 บาทผมทำราคานี้นะครับที่ไหนจะทำราคาเท่าไหร่จะ 3,000 4,000 2,500 กูไม่ทำนะครับทำงานมันต้องมีกำไรทำงานมันต้องมีค่าวิชาค่าดูแลนะครับผมทำ 6,000 บาทนะครับซิตี้2019ชุดแต่งคาร์บอนมียังครับไม่มีครับผมนะครับขอราคาทำสีเดิม VOS 07นะครับ27,000ครับน้ารับผมเป็นเพื่อนด้วยใครวะนะครับอย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วถามผมเนี่ยผมตอบเนี่ยนะครับคุณมีหน้าที่ที่ต้องแชร์ไปด้วยนะครับถ้าถามผมแล้วผมคุยกับคุณแล้วคุณไม่แชร์แช่งให้ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยกูขอให้เย็ดไม่เสร็จนะฮะนะครับนะครับนะครับถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ขอให้เป็นกามตายด้านนะครับนะครับนะฮะได้เลยครับก็มาคุยที่ร้านครับFK เติมเดิมทำเทอร์โบสูตรน้ำพร้อมจูนเท่าไหร่คืออย่างนี้คุณแอดนะครับคุณเอสคุณเอิร์ธอะไรที่ถามมาเนี่ยทำไมต้องทำเทอร์โบรถเนี่ยนะครับถ้าไส้เดิมๆเทอร์โบเดิมเนี่ยนะครับคุณฟังเลยนะ Civic FK เทอร์โบเดิมอินเตอร์เดิมผมทำได้260กว่าม้าคุณต้องการกี่ม้าคุณถึงจะเปลี่ยนเทอร์โบนะครับที่อื่นทำยังไงไม่รู้แต่ที่นี่นะครับผมทำเนี่ยนะครับเทอร์โบเดิมเนี่ยแรงม้าก็ได้ถึง260กว่าม้าแล้วนะครับแค่นี้เนี่ยเครื่องก็จะชิบหายแล้วนะครับนะครับเครื่องก็จะชิบหายแล้วแล้วคุณจะให้แรงกว่านั้นอีกเหรอไม่กลัวเครื่องพังเหรอครับนะครับม้าที่นี่ส่งงานออกไปคือม้าจริงๆนะครับนะครับไม่ใช่ม้าหลอกเด็กนะครับเพราะฉะนั้นแรงม้าที่ให้ไปคือแรงม้าจริงๆถ้าแรงม้าคุณเยอะเกินไปกับเครื่องคุณที่จะรับได้มันก็พังนะครับนะครับมันก็พังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนทำไมเทอร์โบผมไม่ได้แค่แบบอยากจะขายของนะครับนะครับเคยขับนะครับคัมรี่ 2.5 วิ่งดีมากนะครับถ้าเป็นวิ่งดีมากนะครับแต่ว่าเสียดายที่ตีนปลายมันตัดครับผมหงุดหงิดมากเลยนะครับรถกำลังเดินเกียร์ก็ดีนะครับแต่ความเร็วปลายล็อกไว้แล้วก็ปลดไม่ได้ด้วยหงุดหงิดมากครับนะครับนะ
ะครับคุณแอฟนะครับถ้าจะทำรถกับผมเนี่ยขอข้อมูลด้วยนะครับว่ารถเนี่ยตอนเนี้ยคุณทำอะไรมาแล้วนะครับ FK ที่ถามผมมา1ทำอะไรมาแล้วได้กี่แรงม้ามีอะไรอยู่ในรถแล้วบ้างจูนที่ใครนะครับ250แรงม้าค่าจูนเท่าไหร่ 32,000 ครับ 32,000 ครับกล่อง Honda Ta ครับนะครับกล่อง Honda Ta ครับถ้าจะทำจริงๆโทรเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรับสายตอนนี้เลย0880994002เดี๋ยวคุยตอนนี้สดๆให้ฟังเลยนะครับโทรเข้ามาเลยนะครับคุณแอดผมอ่านถูกปะวะชื่อคุณอ่านว่าอะไรแอดแอสชื่ออ่านยากนะความหมายแปลกๆนะครับไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะนะครับโทรเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวจะมีคนรับสายแล้วเดี๋ยวผมโทรคุยให้เลยอันไหนอ่ะแล้วเขาจะขึ้นในโน่ปะล่ะก็ขอถามว่าจะขึ้นไหมจะต้องขึ้นไหมก่อนแล้วแต่เขาหรือจะจูนใหม่ไม่ขึ้นก็ได้จะถามเขาเลยถ้าคิดว่าจูนแล้วไม่อยากจะวัดก็ไม่ต้องเสียค่าในโน่ก็จูนเลยเดี๋ยวจัดการให้เลยเขาบอกเขาเลยรีแฟตใส่เฮดที่น้าไปขับมันมากขอบคุณมากครับแชร์ด้วยนะครับFD ดีแฟต 6,000 ไม่ครับ FD ถูกกว่า 1,000 นึงครับ 5,000 บาทครับ 5,000 บาทครับผมครับจูนแล้วดีกว่าไหวก็ไม่ต้องขึ้นไดโน่ไงก็จูนเลยมันดีกว่าอยู่แล้วล่ะ AF อย่างนั้นน่ะ FK ใช่5056เบอร์คุณว่ะฮัลโหลครับรถมีอะไรแล้วบ้างครับท่อนปลายโปรแดกเกอร์ก็ไม่เป็นไรอันนี้แฮปปี้กับท่อนปลายโปรแดกเกอร์ก็ใส่ท่อนปลายโปรแดกเกอร์ต่อนะครับใส่ฟอนต์ไปนะครับของผม 5,500 นะครับทำกองอากาศ 9,500แล้วก็กล่องคอนดาต้า 32,000 ครับผม250ม้าบวกเป็นอะไรนะทาเกดาเนี่ยมันครึ่งท่อนถูกไหมมันครึ่งท่อนก็มาให้ผมทำอีกครึ่งท่อนที่เหลือต่อกับกองทาเกดาเรื่องออกไหมใช่เดินยาวก็คือจบมันช่วยได้ครับตรงนี้ช่วยได้เวลารถมีบูทหนักๆมันช่วยได้ใช่ถูกต้องขับเหมือนรถปกติเลยนั่นแหละก็ทำแค่นี้ฟอนต์ไป 5,500 ปลายโปรเทคเกอร์เอาไว้เหมือนเดิมแล้วก็กองที่มีอยู่ใช้เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวผมทำครึ่งท่อนให้ก็คือเอารถมาจอดเนี่ยอย่าให้เกินบ่ายโมงนะครับผมใส่ฟอนต์ไปเดินกองเสร็จตกเย็นจูนแค่นั้นเองบวกครับบวกอาจจะบวกอยู่ที่รถแต่ละคันคือรถรุ่นนี้มันบางคันมันก็น็อกบางคันมันก็ไม่น็อกมันน็อกน้อยน็อกมากมันอยู่ที่85ครับ85ใช้20ได้ครับผมจูน85แล้วแรมด้าใช้20ได้ด้วยครับผมได้เลยครับโอเคครับผมอะไรนะใครบอกพ่อนี่พ่อกูโทรมาด่ากูเลยอ่ะเนี่ยพ่อแอบดูไลฟ์กูอยู่ไอ้พูนมึงมาทำไมไอ้บูนกูซื้อเครื่อง 1,700 อู่มึงมาตัวหนึ่งไอ้เหี้ยจูนแล้วม้าไม่มามึงโทรเคลียร์ตาหนูดิมึงโทรหาตาหนูดิจัดซื้อมาแพงด้วยไอ้เหี้ยเอาไอ้เหี้ยมาถอยไอ้สัตว์เดี๋ยวดูปลายดิปลายเป็นไงไปแก้ไงพันแปดเฮียอะไรอ่ะกูซื้อมาเครื่องมัน7 MRX เย็ดเป็ดมึงโทรหากระหนูให้กูหน่อยนี่กูงมมา3อาทิตย์แล้วมึงโทรคุยกับเขาหน่อยดิมันยังไงวะซื้อรถมาทั้งคันน่ะไม่ใช่ซื้อเครื่องหรอกซื้อรถมาแล้วมันติดเครื่อง1,700มึงมา
เออชุดใหญ่อ่ะจะได้ลงขายไงแต่แบบไอ้เหี้ยจูนแล้วม้าแม่งไม่มาว่ะไอ้ปูนน้ำมันปั๊มอ่ะเออยังไงวะมึงเลยมึงไม่ต้องผมเหรอละมึงเลยแหละเขาบอกมาจากมึงเลยนี่ไม่มาจากมึงกูไม่ซื้อแล้วคันเนี้ยเออสีเทาไม่แอบคัน GK สีเทาคุ้นป่ะคุ้นป่ะก็ตอนแรกก็เฮ้ยผมไม่เอาจริงครับรถแบบทำเครื่องมาผมไม่เอาจริงครับอ๋อนี่เครื่องผมทำมาจากอุตภูลั่นทุ่งพุ่งเหลาสาวกีดครับกูบอกโอ้โหงั้นไม่เป็นไรครับผมเพิ่มให้เลยแสนหนึ่งนี่เป็นไงนี่กูนะเว้ยไอสัตว์เอาค่าอวยมาด้วยเฮีย500บอกตอนแรกทำที่ไหนมาอะไรเงี้ยเฮ้ยผมไม่เอาเลยครับบอกงี้ไม่เอาไม่ซื้อครับบอกโหนี่เครื่องประกอบมาจากนั่นทุ่งพุ่งเหลาเลยนะฮะเฮ็ดแม่บอกเฮ้ยโหงั้นผมซื้อเลยครับนี่โหอู่น้องผมฮะผมเพิ่มตังค์ให้แสนนึงเลยโหต้องการมากนี่เป็นไงล่ะโอเคป่ะโอนมาด้วย500เฮ็ดแม่ค่าอวยใส่ท่อน้ำวิ่งดีเลยครับยาริ 1,200 ขอบคุณครับสาขา2ไอ้สัตว์สาขา2ไหนของมึงวะพากูงงอีกแล้วมึงจะพากูงงไอ้เหี้ยมีสาขา2ด้วยเหรอแล้วสาขาแรกอ่ะเจ๊งไปแล้วมึงจะทำเป็น A ทัศน์ 4เลยสัตว์ที่กูจะเปิดสาขา3อ่ะนะสาขา1กับ2กำลังจะปิดอะไรก็นั่งดูนอนพ่อขำไม่ใช่ไม่ต้องเลยรายการเลยโอ้ยสากูไม่เคยด่ามึงไอ้เหี้ยกูไม่เคยด่าพวกอยู่แล้วเอ็ดแม่ใครไม่ด่ากูก่อนกูไม่เคยด่าไอ้เหี้ยมึงไม่รู้ที่สายกูเหรอเชิญไอ้สัตว์จูเนอร์กูท่าทางจะเหนื่อยไว้เหี้ยเดี๋ยวแล้วทำไมมันอยู่ไหนวะเนี่ยหนูหากราฟไม่เจอมาแล้วไอสัตว์มาแล้วไอเหี้ยปากแล้วกูว่าเทอร์โบแม่งสู้รูปที่แล้วไม่ได้ว่ะแต่ต้องออกรถแอบมาดูเฮ้ยใจเย็นไอ้สัตว์แหมมึงมาถึงก็แช่งกูเลยบูนแม่เครื่องเย็นกันรอเครื่องเย็นอีกทีมึงช่วยมาฉีดหน่อยดิมึงช่วยมาฉีดหน่อยดิเป็นไงคอยดีช่วยมาฉีดอ่ะไม่ถึงเว้ยใช่เหรอไอ้เครื่องแตกเลยเหรออย่าไปโดนเครื่องมากไอ้เหี้ยมึงฉีดเข้าเครื่องฝากูโกงมึงดีจัด
ิสระวัฒน์บอกเซียนแหละครับเซียนก็ไปตีหม้อดิครับนะครับอยากมีลูกทำไงครับไอ้พูนครับมึงถามกูเหรอครับกูเนี่ยแหละครับยิงชิบหายไววอดหมดนะฮะกูนี่ยิงสดตลอดนะฮะกูนี่ยิงสดตลอดนะครับพูนครับยัดแม่ไม่ติดสักคนฮะนะครับถ้ามึงถามกูเรื่องมีลูกนี่มึงถามผิดคนแล้วครับนะฮะไอ้เหี้ยกูยังกระสุนด้านอยู่เลยครับยิงสดงดถุงตลอดนะฮะนะฮะทานข้าวเหี้ยอะไรอ่ะคันนี้ยังไม่เสร็จในใครวะเนี่ยกูหิวข้าวมากเลยอ่ะนะครับมึงถามผิดคนแล้วแต่ถ้ามึงถามเทคนิคกูเนี่ยกูแนะนำไม่ได้นะปูนลักษณะอย่างมึงเนี่ยนี่กูบอกนะไหนๆมึงก็ถามมาแล้วนะปูนนะลักษณะโหงเฮงห่วงจุ้ยอย่างตัวมึงเนี่ยกูบอกเลยว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องความยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามึงมีปัญหาเรื่องความยาวเนี่ยนะครับนะฮะกูแนะนำนะครับให้เย็ดท่าหมานะครับอันดับแรกนะครับมึงต้องเอาท่าหมาก่อนพอเอาท่าหมาเนี่ยแล้วเมียมึงโก่งตูดไว้เนี่ยพอเอาเสร็จนะฮะมึงก็ปล่อยให้เมียมึงอยู่ท่านั้นก่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนท่าอันนี้คือข้อแนะนำแรกนะครับนะครับหนูพูนนะเดี๋ยวป๋าจะแนะนำให้นะฮะนะครับหรือนะครับอีกหนึ่งท่านะครับก็คือเอาหมอนรองตูดนะครับน้องปูนเนี่ยให้เอาหมอนรองตูดนะครับและให้อีแอนแอนขึ้นมานะฮะแล้วเวลาน้องปูนเสยเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะช่วยชดเชยเรื่องความยาวได้นะครับนะฮะ นี่กูกำลังบอกมึงไงไถนาใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องปูนเอาหมอนนะครับรองตูดไว้เพื่อให้หีเนี่ยยกสูงนะฮะเมื่อหียกสูงเสร็จน้องปูนก็จะเสยเข้าไปเวลาเราเสยท่านี้เนี่ยมันจะทำให้ความยาวของน้องชายของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1นิ้วนะครับนะครับเมื่ออัดเข้าไปแล้วนะครับหลังจากที่น้องปูนเสร็จกิจแล้วนะฮะค้างไว้นะครับน้องปูนอย่าพึ่งให้เมียลุกไปล้างนะฮะอย่าพึ่งให้เมียลุกไปอาบน้ำใดๆทั้งสิ้นนะครับน้องปูนปล่อยให้เมียนอนท่านั้นไปเรื่อยๆสักระยะใหญ่นะครับเพื่อให้อสุจกของน้องพูนเนี่ยได้แหวกว่ายเข้าไปหาถ้าน้องพูนอยากได้ลูกสาวนะครับน้องพูนก็ถอยออกมาสุขสมอารมณ์หมายแบบปลายๆหน่อยนะครับถ้าน้องพูนอยากได้ลูกชายนะครับน้องพูนก็งัดเข้าไปนะฮะงัดเข้าไปลึกๆนะครับนะครับเมียผมน้องพูนบอกว่าเมียผมมีอาการบิดเกรงอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นจากลักษณะของสรีระของน้องปูนเนี่ยเมียน้องปูนอาจจะปวดขี้อยู่ก็ได้นะครับอาจจะโอ๊ยพี่หนูปวดขี้จังเลยอย่างนั้นหรือเปล่าหรืออาจจะกินของแสลงมาน้องปูนต้องจับอาการให้ดีนะครับว่าเมียน้องปูนกำลังเสียวหรือเมียน้องปูนกำลังเจ็บท้องปวดขี้นะครับนะฮะเมียน้องปูนต้องดูอาการให้ดีนะครับนะครับนะครับนิดนึงนะนะฮะอย่าเข้าใจผิดนะครับอย่าเข้าใจผิดพยายามจับอาการของเมียตัวเองด้วยนะฮะได้ข่าวว่าคุณรักเมียมากนี่นะฮะพรีเซนต์เหลือเกินไอ้สัตว์พรีเซนต์เหลือเกินนะฮะใช่ไหมพอยังนะครับน้องปูนลองไปทำเบื้องต้นก่อนนะครับถ้าน้องปูนทำเบื้องต้น2ท่านี้ที่พี่แจ่มสอนไปนะครับนะฮะก็ยังไม่สำเร็จนะครับน้องปูนก็โทรมาถามโดยตรงที่สายตรงเบอร์แจ่มได้นะครับผมถ้าการเลือกเพศนอกจากไอ้เหี้ย12ถึง18ครั้งปกติไหมครับไอ้ชิมหายกูว่าเนี่ยไม่ใช่เสร็จแล้วล่ะนั่นคริสตอลิสมีปัญหาแล้วล่ะไอ้เหี้ยนะโอ้โหไอ้เหี้ยThank you.
ีแตกม้ามาอะไรเหี้ยเออต้องงั้นดิขออีกหน่อยขออีกหน่อยมันกระโดดมันสะดุดอะเออจับไปดิเห็นไหมจบครับผมไอ้พูนจบเลยสัตว์นี่มึงเห็นกูเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับเมียน้องเมียนุ่งเนี่ยกูไม่เคยแตะต้องนะฮะเมียน้องเมียนุ่งไม่เคยแตะต้องนะครับนะครับแต่ถ้าแบบน้องนุ่งจะฝากกับพี่เนี่ยพี่ก็ไม่มีปัญหานะนะครับก็พี่ก็ไม่มีปัญหาก็นิดนึงแต่ว่า2อาทิตย์พอนะกู2อาทิตย์ฝากไว้2อาทิตย์พอแล้วเอากลับไปด้วยนะครับไม่ต้องฝากไว้ตลอดชีพนะฮะนะครับไม่ชอบรับฝากเมียชาวบ้านนะครับผมมึงถามเมียมึงด้วยไอ้สัตว์เขาจะเอากูไหมนะถามเมียมึงด้วยว่าเขาจะเอากูไหมไอ้เหี้ยพอเถอะพอเดี๋ยวรออีกรันนึงรออีกรันมันสะดุดขออีกรันนึงครับสะดุดครับเมื่อกี้นี้ท็อปมันเพี้ยนครับอัดน้ำหน่อยมึงไปลองสองท่าก่อนเลยพูนอันนี้ซีเรียสนะครับถ้ามึงอยากมีลูกมึงไปลองสองท่าก่อนแล้วมึงนับวันให้แม่นนะครับแล้วถ้าไปลึกกว่านี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของความเป็นกรดเป็นด่างด้วยนะครับความเป็นกรดเป็นด่างในช่องคลอดอันนี้มึงต้องไปดูต้องหาอะไรมาล้างนะครับมันจะมีความเป็นกรดเป็นด่างนะครับเพราะว่าความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยมันจะฆ่าเชื้ออสุจิของเรานะครับบางคนเนี่ยกินของร่างกายหลั่งสารออกมาเป็นแบบพวกลักษณะของกรดนะครับมันก็จะแบบฆ่าตัวอสุจิของเราให้ตายก่อนที่จะว่ายไปถึงนะครับยังไงก็ลองดูอันนี้ซีเรียสเพราะว่ากูก็ศึกษาเรื่องการมีบุตรยากมาพอสมควรนะครับศึกษาพอสมควรนะครับเพราะว่าชีวิตกูเนี่ยยิงกระสุนเปลืองมากทุกวันนี้เป็นกระสุนซ้อมแล้วแปะนะฮะเป็นลูกแก๊ปนะครับไม่มีผลเหี้ยอะไรเลยนะครับแม่ยิงสนก็ถุงก็ไม่ติดนะครับไม่มีไงกูบอกอยู่นี่ไงไม่มีเคยมีอยู่คนนึงนู้นตอนสมัยเรียนม.ปลายนะครับจากนั้นก็ไม่มีเลยไม่ติดเลยนะครับอยากมีครับแต่มันไม่ติดครับนะครับคุณนัทนะฮะคุณนัทนี่ก็คงเป็นไอ้เหี้ยเบิร์ดนะครับทำไมนะเซียนจังครับก็วัดได้อะเบิร์ดก็ลองได้เบิร์ดนะฮะก็ลองได้ไม่ผิดไอ้เหี้ยนะครับแหมไม่ใช่ยิงรูตูดแล้วคิดว่ามันจะท้องกูไม่ผิดเป้าไอ้สัตว์ของจริงนะฮะแหมน้องเบิร์ดก็ลองได้นะน้องเบิร์ดมีเด็ดๆก็ลองส่งมานะครับก็ลองส่งมานะลองใหม่โอเคนะฮะโอเคจบปิ้งนะฮะจบไปอีกหนึ่งคันนะครับแถมให้เท่าไหร่ครับไหนดูม้ากันชัดๆอีกทีเทอร์โบสูตรใหม่นะครับนี้ลองเทอร์โบสูตรใหม่นะครับจบไปนะครับผู้หญิงร้องเยอะๆนะครับเขาเจ็บหรือเขาเสียวถ้าผู้หญิงร้องแบบอันนี้จะออกไปทางเสียวนะครับถ้าแม่งร้องแบบไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยลอยพอไอ้สัตว์เจ็บครับผมนะครับมันอยู่ที่ว่าเขาร้องแบบไหนแล้วก็มีผู้หญิงบางประเภทครับชอบร้องแบบร้องขอชีวิตนะฮะ
ร้องแบบขอชีวิตอ้าวอันนั้นก็เสียวเหมือนกันนะครับนะฮะอันนั้นก็เสียวเหมือนกันนะฮะจบไปครับสามร้อยสามม้านะครับนะครับนะฮะนะฮะนะครับมันก็จะมีร้องอีกประเภทหนึ่งอย่างที่มีคนพิมพ์มาเมื่อกี้คือร้องตอแหลครับผมเคยเจอนะครับถามหมดเลยฮะนะครับกูก็รู้ฟิลของกูอยู่นะฮะก็รู้ไซส์กันอยู่โอ้โหแทงเข้าไปไอ้สัตว์ร้องอย่างกับร้องขอชีวิตโอ้ยโอ้ยไอ้สัตว์ตอแหลถ้ากูจู๋เหี่ยวเลยเฮียนะครับอันนั้นก็เรียกร้องตอแหลนะครับเขาแสดงเอาใจนะฮะอาจจะเอาใจมึงนะฮะเฮ้ยเฮ้ยคุณคุยไหนคุณเลยเครื่องมันเจ็ดอ่ะเกียร์ดิผมบอกมันบอกเครื่องมันหรือเปล่าไอ้สัตว์เขาบอกมาเออแต่เขาบอกมามึงได้ยินไหมกูไม่ได้โม้ไอ้เหี้ยท่านตระกูลมาเขาบอกเลยพูนรันทุ่งพุ่งเหลาสาวกีดนะฮะคนนี้นะฮะโอ้ยไอ้พูนเฮ็ดแม่นี่ของจริงไอ้เหี้ยมึงรู้จักไอ้นี้ป่ะบุฟเฟ่บุฟเฟ่นี่ชอบกินบุฟเฟ่นะฮะพิซซ่าโอ้ยเจ็บแท้เจ็บนะฮะชอบกินพิซซ่าคนนี้มาเป็นมากินเป็นถาดเต็มนะนี่ของจริงนะฮะเคลียร์ดิคุณถามบอกวันนี้ได้กี่ม้าไอ้สัตว์จูนแทบตาย155ไม่ถึงด้วยไอ้สัตว์ยัดแม่มันบอกสาขา2ไอ้เหี้ยสาขา2ไอ้เหี้ยอะไรของมึงสาขา1ปิดไปแล้วโอ้ปวดหัวเลยซื้อคืนมั้ยซื้อคืนมั้ยขายป่ะขายป่ะขายๆเอาไปขายคุณเขาทำที่โอโอนกรุงเทพนนท์อ่ะเออเออชัดเจนไอ้อู่ที่อยู่ใต้รถไฟฟ้าป่ะตู้เก่าย้ายไปย้ายไปแล้วย้ายไปอยู่ไทยแล้วย้ายไปตรงไหนอยู่ตลาดไทยแล้วตอนนี้เขาอยู่ตลาดไทยแม่ทำรถคอกอ่ะมึงอ่ะอยู่ตลาดไทยอ่ะเออเฮ้ยที่พูดถึงมึงเยอะเนี่ยวันนี้ไอ้สัตว์โอนมา 1,500 ด้วย500น้อยไปแล้วโอนด้วย 1,500 นะโอ้โหนี่กูจะพูดถึงใครเนี่ยต้องจ่ายตังค์กูนะกูบอกกันนะหมดประกันแล้วไอ้เหี้ยหมดประกันเหี้ยแม่นี่หมดประกันได้ฉัดโอ้ยเย้ยโอเคอ่ะไปดูคันนี้ก่อนมีอะไรบ้างนะครับ303ม้าชัดเจนเนียนๆไม่มีสะดุดนะฮะแล้วคนเหี้ยอะไรเหี้ยการสุดสายตาเรียบร้อยจูนใหม่ก็5,000ถ่ายรูปไปหันหน้าเข้าไฟแล้วก็ถ่ายรูปเจ้าของรถให้หน่อยห้าพันบาทเรียบร้อยคันนี้หน่อยฮะกองงูหลามเจอท่อกองปุ๊บไปงงไอ้มึงงงเลยครับอันนี้มีอะไรอ่ะอินเตอร์เบียดีนะครับอินเตอร์เบียดีกองอากาศ SSC ข้าวหลามหนองมนเฮ้ยเดี๋ยวรอพี่ถ่ายรูปกันนี่ไทเทเนียมนะครับก็ฟอนต์ไฟไทเทเนียมนะครับตรงรุ่นนะครับใครสนใจนะครับติดต่อผมได้เลยไทเทเนียมแท้ๆนะครับไทเทเนียมแท้ๆนะครับท่านใดสนใจนะครับฟอนต์ไฟฟูลี่ไทเทเนียมนะครับโอเออมีราคาส่งให้นะครับไม่แพงจูเนอร์คนไหนอยากลองนะครับเอาไปลองได้นะครับการันตีม้ามีให้เห็นนะครับนะครับไทเทเนียมแท้ๆนะครับตรงรุ่นไปถึงขันน็อตใส่เลยนะครับนะครับหัววาลสันเจินนะครับหัววาลสันเจินนะครับนะครับนะครับหัววาลสันเจินนะฮะC นะครับ
ครับไทเทเนียมเหมือนกันเป็นไทเทเนียมทั้งหมดนะครับก็เป็นไทเทเนียมนะครับตรงรุ่นนะครับแรงม้าไม่โกหกใครนะครับผมพิสูจน์ให้เห็นใครสนใจก็ทักมาครับท่านใดอู่ท่านใดสนใจติดต่อได้นะครับมีราคาส่งอู่ให้ไม่แพงนะฮะมันขึ้นเหนื่อยไหมตั้งนิดนึงนะลองขับนะต้องไปลองขับนะแต่ว่าน้ำมันเหนื่อยกว่าอันไหนเหนื่อยกว่าแล้วกูเหนื่อยกว่าเหรอก็แล้ววันนี้มาไวกว่าเออแต่พอมันเริ่มมามันติดนะแฟดแฟดนะเออครับเจ้าของรถพอไหมฮะเจ้าของรถพอเปล่าพอพอเจ้าของรถบอกพอแล้วแหงเฮ้ยแดกข้าวก่อนไหมเด็ดกินข้าวก่อนไหมเลื่อนมาช่างข้าวก่อนนะฮะอ่ะวันนี้จบก่อนคุณฝาถ่ายรูปสวยๆด้วยดิตอนเปิดฝาโปร่งถ่ายรูปยังถ่ายแล้วเหรอถ่ายแล้วนะโอเคแค่นี้นะฮะแฮปปี้ไหมครับแฮปปี้ไหมฮะแฮปปี้มากครับเดี๋ยวตอนคิดตังค์แฮปปี้ด้วยนะครับซื้อเครื่องตัวนะฮะเรียบร้อยจบไปหนึ่งคันนะครับดูพร้อมกันสดๆไม่มีเมคนะครับไม่มีมั่วนะครับใครมีอะไรก็ติดต่อมาไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจบไป1คันกับสเต็ปหลังถนนนะครับขับชิวๆเพลินๆนะครับ FK โอเคครับบ๊ายบายชูบุ๋ยสวัสดีครับ